วัสดีครับกลับมาพบกับวัตโฟนกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องมือถือรุ่นเสี่ยวมี่มี8ไลท์นะครับแอบทำไมตลอดกระดกลิ้นทำไมเนี่ยก็เสี่ยวมี่มี8ไลท์นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นมือถือในราคาระดับกลางนะครับเพราะว่าอยู่ที่ 7,990 บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็มีสเปคที่คุ้มค่าตามสไตล์ของเสี่ยวมี่อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็อยู่ในตระกูลมี8นะครับที่เคยเปิดตัวมาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็ออกมาในราคาที่ย่อมเยาลงนะครับแต่ว่าหน้าตาเนี่ยก็จะดูหรูหราแล้วก็คล้ายๆกับตัวรุ่นพี่เลยนะครับอ่ะตัวนี้นะครับ 7,990 บาทเราได้อะไรบ้างนะครับก็จะได้เป็นชิป Snapdragon 660นะครับเดี๋ยวเปิดสเปคกันให้ดูภายในนะครับ Snapdragon 660นะครับแรมจำนวน 4GB นะครับขนาด 4GB แล้วก็เป็นรอมขนาด 64GB นะครับอันนี้อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมนี่มี UI นะครับเป็นเวอร์ชัน10ด้วยนะครับคือต้องบอกว่าก่อนเรามาถ่ายรีวิววิดีโอตัวนี้นะครับเราได้กดอัปเดตมาล่าสุดเพิ่งจากตะกี้นี่เองเลยนะครับก็เลยทำให้ได้มี UI เวอร์ชันใหม่ล่าสุดมานะครับเราก็ยังไม่ได้ลองเล่นมากนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวแล้วก็เล่าถึงการใช้งานกับมี UI เวอร์ชันที่แล้วแล้วกันจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะนะครับอ่ะทีนี้เห็นสเปคกันไปแล้วนะครับส่วนสเปคอื่นๆนะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ 3,350 มิลลิแอมป์นะครับใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าลองใช้ดูก็วันนึงกูปกติเป็นคนไม่ได้เล่นเกมเยอะเท่าไหร่นะครับอาจจะวันหนึ่งแค่เกม2เกมเท่านั้นเองนะครับประมาณนั้นแมตช์2แมตช์นะประมาณนั้นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ใช้งานทั่วไปนะครับพิมพ์คุยแชทดู Facebook อะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ได้ทั้งวันนะครับอยู่ทั้งวันแต่ว่าแบตก็จะเหลือน้อยหน่อยนะครับก็กลับบ้านชาร์จได้ปกติวันต่อวันนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยทีนี้ในเรื่องของหน้าจอตัวนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอแบบ IPS LCD นะครับเป็นขนาดนะครับ 6.26 นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยก็อยู่ที่ 2,280 พิกเซลนะครับคูณ 1,080 พิกเซลหรือว่าเป็น Full HD Plus นั่นเองนะครับขนาดตัวเคลื่อนตรงนี้นะครับก็ถือว่าอย่างที่เห็นอยู่นะครับจับใช้งานเนี่ยมือเดียวถนัดอยู่นะครับตำแหน่งของปุ่มเนี่ยก็อยู่ที่นิ้วชี้พอดีนะครับไม่ได้ต้องเหยียดเอื้อมอะไรให้มันสุดแขนสุดนิ้วมากนะครับก็ไม่ได้รู้สึกลำบากอะไรใช้งานได้ปกติดีการใช้งานนะครับโดยทั่วไปก็นิ้วเนิ้วนะครับปัดจุดไหนก็ถึงนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับอาจจะมีข้างบนบ้างที่ต้องเอื้อมมือตรงนี้นิดนึงนะครับนี่เห็นไหมเวลาเราจะใช้ข้างบนเราก็ต้องปัดมือขึ้นมานิดนึงนะครับเอื้อมอุ้งมือขึ้นมาแล้วก็ปัดจากด้านบนลงมาแบบนี้นะครับก็แค่ตรงนั้นเองตรงนั้นก็ใช้งานได้นะครับซ้ายขวาเอื้อมถึงนะครับตัวเครื่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับส่วนของหน้าตาหน้าจอตรงนี้นะครับแล้วก็มีติ่งด้านบนนะครับติ่งตรงนี้จะเป็นติ่งขนาดเล็กนะครับมีกล้องหนึ่งตัวแล้วก็เซ็นเซอร์แล้วก็ลำโพงนะครับอยู่ในนี้นะครับด้านล่างขอบตัวเครื่องตรงนี้ก็จะไม่หนาสูงมากนะครับก็กำลังดีกำลังดีเนาะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็ถือว่าบางใช้ได้นะส่วนด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของปุ่มนะครับเป็นปุ่มเปิดแล้วก็ปุ่มโวลูมขึ้นลงนะครับมีปุ่มอยู่แค่2ปุ่มตรงนี้นะสามปุ่มสี่นะแต่ว่าเป็น2แถบเนาะอยู่ตรงนี้ด้านขวาแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นจุดของตัวอ่านลายนิ้วมือตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนเป็นกล้องคู่พร้อมแฟลชด้านล่างเป็นเลเบลนะครับที่จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเครื่องเอาไว้ด้านหลังนี่ก็จะเป็นกระจกนะครับเงาๆแบบนี้ทำลายนี่เราได้เป็นสีดำมาส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็จะไม่มีอะไรเลยนะครับเรียบๆแล้วก็มีฐานไตซิมอยู่ด้านนี้นะครับด้านบนจะเป็นเรียบๆเหมือนกันแล้วก็จะมีรูสำหรับช่องลำโพงอีกตัวหนึ่งตรงนี้ส่วนด้านล่างก็จะเป็นลำโพงกับไมค์แล้วก็มีช่อง USB-C ตรงนี้นะครับช่องเดียวนะตัวนี้ตัดหูฟังออกไปแล้วนะครับหูฟัง 3.5 ตัวนี้ไม่มีนะมีให้ตัวเดียวก็คือเป็น USB-C ตัวนี้แล้วก็ใช้สายแปลงตัวแปลงอยู่ในกล่องเอาไปนะครับไปเปลี่ยนดูเอาเราจะต้องใช้ตัวแปลงนี่เองนี่ตัวนี้นะครับที่ให้มาก็คือแปลง USB-C ตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นสายช่องหูฟังนะครับตรงนี้นะเอามาเสียบที่เราใช้อยู่ของเดิมนะครับในกล่องก็ไม่มีหูฟังให้มาด้วยนะอันนี้ต้องระวังไว้นิดนึงแล้วกันทีนี้การใช้งานของ MIUI เนี่ยต้องบอกว่ามีจุดนึงที่พิเศษมากๆเลยก็คือในเรื่องของ Gesture นะครับที่จะช่วยให้เราใช้งาน Android ได้ดีเยี่ยมแล้วก็ง่ายมากขึ้นนะครับก็คือสังเกตนิดนึงว่าด้านล่างหน้าจอตรงนี้นะครับจะไม่มี Navigation Bar นะครับหรือ Navigator Bar นะครับแบบหลายๆคนเรียกกันมันจะเป็นปุ่ม Back ปุ่ม Home แล้วก็ปุ่มเมนูนะครับหรือว่าปุ่มสลับแอปพลิเคชันนะครับหลายๆคนที่เคยชินใช้อยู่นะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกใช้เกเจอร์แทนปุ่มตรงนี้ไปได้เลยนะครับคือเราซ่อนไว้นะครับแล้วเราก็ใช้การปัดหน้าจอแทนยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะเข้าไปที่ Setting นะครับเราเข้าที่เมนู About ตรงนี้นะครับแล้วเราต้องการจะกด Back ปกติเราก็ต้องกดด้านล่างใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยไม่ต้องเลยนะครับเราเพียงแค่ปัดนี้จากด้านซ้ายนะครับหรือว่าเราจะปัดจากด้านขวาก็ได้นะครับแบบนี้นะครับมันก็จะแบ็คเหมือนกันเห็นไหมนี่นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยทีนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ถนัดซ้ายหรือถนัดขวาก็ใช้งานได้ทั้งคู่นะครับส่วนทีนี้ถ้าเราจะออกจากโฮมล่ะจะทำยังไงนะครับก็ปัดขึ้นจากด้านล่างแบบนี้ก็ไปที่หน้าโฮมของเราแล้วนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมเห็นไหมง่ายนิดเดียวนะครับมือเดียวเนี่ยใช้งานได้สะดวกเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะสลับแอปล่ะนะครับก็ให้เราปัดขึ้นนะครับแล้วค้างไว้แบบนี้
นะครับนี่มันก็จะโชว์และชื่อแอปที่เราใช้งานขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วถ้าเราจะต้องการเคลียร์ทั้งหมดนะครับก็เพียงแค่กดปุ่มตรงนี้นะครับตัวกากบาทนี่มันก็จะการเป็นการปิดแอปทั้งหมดแล้วนะครับแค่นี้แรมเราก็ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนเดิมแล้วก็ลื่นไหลเหมือนเดิมแล้วนะครับทีนี้เราลองเปิดเว็บดูบ้างนะครับดูว่าลื่นไหลขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราลองไปที่เว็บวอทโฟนของเราเลยละกันนะครับนี่นะครับก็เปิดได้เร็วนะครับเปิดได้ลื่นไหลนะครับอย่างที่บอกว่ามันทำงานได้ไวนะครับทีนี้ส่วนของกล้องนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นมือถือตัวหนึ่งที่เน้นในเรื่องของกล้องได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับเพราะว่ากล้องตัวนี้นะครับด้านหลังอ่ะไปดูด้านหลังก่อนนี่นะครับเป็นกล้องคู่เลยนะครับกล้องคู่2เลนเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับตัวนึงเนี่ยจะเป็นขนาด12ล้านพิกเซลนะครับส่วนอีกตัวเนี่ยเป็น5ล้านพิกเซลนะครับขนาดของรูรับแสงกว้างสุดอยู่ที่ f1.9 นะครับก็คือ2ตัวนี้เนี่ยใช้ผนวกกันเพื่อที่จะทำให้การละลายหลังนะครับของเราเนี่ยทำได้เนียนตามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนกล้องหน้านะครับก็จะเป็นกล้องขนาด24ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าเอาใจคนชอบเซลฟี่สุดๆนะครับเอามาเซลฟี่ได้เต็มตาแน่นอนนะครับภาพขนาดใหญ่24ล้านเลยทีเดียวทีนี้ก็ระบบอีกตัวนึงของ Xiaomi นะครับก็คือระบบ AI ที่ก็มีเหมือนกันนะครับใครที่จะถ่ายรูปแล้วต้องการให้รูปมันสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีโหมด AI ตรงนี้นะครับนี่อันนี้คือสีฟ้าแปลว่าเปิดอยู่นะครับการถ่ายภาพต่างๆเนี่ยก็จะสวยงามมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างจากภาพที่เราไปถ่ายมาดูได้นะครับส่วนกล้องหน้าตัวนี้นะครับกล้องหน้าตัวนี้ก็จะให้ดูนิดนึงละกันนะครับว่ามันมีโหมดบิวตี้มาด้วยนะครับนี่ตรงนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยด้านล่างตรงนี้นะครับจะปรับระดับได้นะครับเป็น0 1 2 3 4 5นะครับเลือกเอาเลยทีนี้นอกจากไอการปรับระดับบิวตี้ตรงนี้แล้วเนี่ยมันยังสามารถที่จะปรับแต่ละส่วนของใบหน้าได้ด้วยนะครับจะเอาหน้าเรียวเท่าไหร่นะครับเอาตาโตแค่ไหนเอาจมูกใหญ่ไหมเอาคางแหลมหรือเปล่าเอาปากอิ่มหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหนี่ปรับได้ละเอียดมากนะครับปกติเราจะเห็นแค่บิวตี้โหมดที่แบบปรับระดับได้น่ะ1 2 3 4 5เนี่ยทั่วไปธรรมดานะครับแต่ว่าพอปรับละเอียดแบบนี้เนี่ยอันเนี้ยถือว่าพิเศษเพิ่มขึ้นเลยนะครับพิเศษเพิ่มมากขึ้นเลยจาก Xiaomi นะครับเรียกว่าทำการบ้านเรื่องนี้มาดีมากนะครับส่วนเมคอัพตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเพิ่มอีกจุดนึงเหมือนกันเพราะว่าเราสามารถที่จะทำอายไลเนอร์นะครับทำขนตายาวทำลิปกลอสนะครับโอ้โหแบบเยอะจริงๆอ่ะใครที่ชอบแบบเซลฟี่อันเนี้ยรักแน่ๆนะครับอ่ะทีนี้นอกจากบิวตี้ตรงนี้นะครับกล้องหน้าเองก็รองรับ AI ด้วยเหมือนกันนะครับเพียงแค่เปิดด้านบนตรงนี้นะครับอ่ะก็เรียกว่าทั้งหน้าทั้งหลังอ่ะมีอะไรให้มาเต็มๆครบๆนะครับเซตติ้งต่างๆก็อยู่ทางด้านขวาตรงนี้นะครับกล้องก็เลือกเอากันได้นะครับสามารถที่จะถ่ายด้วยปุ่มเป็นชัตเตอร์วอลุ่มตรงนี้ได้นะครับเอาวอลุ่มตรงนี้เป็นชัตเตอร์ถ่ายรูปนะครับหรือว่าเราจะใช้ตัวอ่านลายนิ้วมือด้านหลังตรงนี้นะครับแตะเพื่อเป็นชัตเตอร์ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวเปิดก่อนนะครับอยู่ไหนเอ่ยนี่ครับการเปิดนะครับชัตเตอร์ด้วยปุ่มวอลุ่มนะครับหรือว่าปุ่มวอลุ่มเนี่ยจะเป็น default มาให้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าจะเปิดตัวสแกนนิ้วมือเป็นชัตเตอร์เนี่ยต้องเปิดตรงนี้ด้วยนะครับทีนี้เราเดินกลับไปด้านหลังนะครับนี่เราจะถ่ายรูปไปที่เราไม่แตะปุ่มใดๆเลยนะครับมีด้านข้างก็ไม่แตะนะครับเราจะแตะแค่ที่สแกนนิ้วหลังนี่นะครับนี่เป็นชัตเตอร์เห็นไหมครับเพิ่มความสะดวกในการเซลฟี่มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับใครที่เฮ้ยมันเอื้อมไม่ถึงบางทีมันจับไกลใช่ไหมครับมันโดนนิ้วโป้งไม่ได้ใช่ไหมมันโดนตรงนี้ไม่ได้มันก็ต้องมาใช้ตรงนี้สะดวกกว่านี่นะครับถ่ายแบบนี้
โอเคครับกับ Xiaomi Mi 8 Lite ตัวนี้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นมือถือตัวหนึ่งที่ราคาคุ้มค่าน่าซื้อหามาใช้งานมากทีเดียวนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างให้มาคุ้มค่ามากนะครับวัสดุเอ่ยนะครับเป็นกระจกหน้าหลังแบบนี้นะครับมีขอบด้านข้างก็เป็นอลูมิเนียมโลหะด้วยนะครับปุ่มต่างๆก็ดีไซน์ทำงานได้อย่างดีนะครับอาจจะมีจุดที่ไม่ชอบบ้างเล็กน้อยนะครับก็ตรงที่มันไม่มีหูฟังมาให้แล้วนะครับรู 3.5 ที่บอกไปตรงนี้นะครับก็คือจะให้มาเป็นเพียงแค่USB Type C นะครับแล้วก็ใช้ตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้แปลงเอานะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยสะดวกนะครับไม่ค่อยสะดวกนิดนึงนะครับแต่ว่าก็เป็นเทรนด์ของมือถือรุ่นใหม่ๆเนาะทีนี้เขาก็ตัดหูฟัง 3.5 กันไปหมดแล้วนะครับเหลือแค่เพียง USB C อย่างนี้อย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทรนด์เทคโนโลยีที่เราต้องปรับตัวนะครับตัวอีกจุดนึงที่อาจจะไม่ค่อยชอบมากเท่าไหร่นะครับก็คือเป็นเรื่องของเซ็นเซอร์ทัชตรงนี้นะครับเวลาที่พิมพ์คีย์บอร์ดนะครับคือมันก็พิมพ์ได้แหละไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่สำหรับตัวผมนะอันนี้สำหรับตัวผมบอกก่อนนะว่าเป็นเฉพาะตัวผมนะครับลองถามทีมงานดูแล้วบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับทีมงานบางคนนะครับแต่กับผมเนี่ยรู้สึกว่าพิมพ์มาผิดบ่อยมากเลยนะครับก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับเหมือนก็เซ็นเซอร์มันครอบคลุมไม่ค่อยถึงจุดที่ผมชอบพิมพ์หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะอันนี้เป็นข้อสังเกตไว้นิดนึงแล้วกันนะครับบอกไว้ก่อนสำหรับใครที่อยากจะไปซื้อเครื่องมาใช้นะครับในเมื่อเรารีวิวให้ดูแล้วก็บอกไว้ก่อนละกันนะครับที่เราเจอนะโอเคแต่ถ้านอกนั้นนะครับไปลองดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการสัมผัสการพิมพ์นะครับก็ถือว่าเป็นมือถือที่ครบเครื่องที่สุดแล้วนะครับตัวนึงน่าใช้งานมากเล่นเกมก็ถือว่าดีนะครับใครที่เล่นตับจีอาจจะไม่ค่อยชอบมากแต่ว่าถ้าเล่น ROV เนี่ยโหลื่นปึ๊ดหัวแตกเลยทีเดียวนะครับ60เฟรมเรทแบบกราฟิกได้สุดแน่นอนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับกับ Xiaomi Mi 8 Lite นะครับไว้พบกันใหม่กับรีวิวตัวหน้านะครับวันนี้ผมเนสขอลาไปก่อนสวัสดีครับ